สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปซื้อมูลไส้เดือนที่ฟาร์มนะคะมาค่ะถุงหนึ่งเขาก็แพ็คอยู่ที่3กิโลถุงหนึ่งนี่ก็ราคาอยู่ที่25บาทวันนี้ก็จะนำมาใส่ผักสลัดนะคะมูลไส้เดือนเดี๋ยวเราก็จะนำไปบำรุงผักสลัดเพราะผักสลัดตอนนี้ก็อายุได้30วันแล้วนะคะ30กว่าวันนะคะมูลของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนุ่มดีมากๆเลยนะคะสำหรับมูลไส้เดือนที่ซื้อมานี่นะคะแห้งดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปบำรุงผักสลัดกันค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมูลไส้เดือนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักสลัดกันค่ะราคาก็ไม่แพงมากนะคะเนี่ยค่ะ3กิโล25บาทลองไปชั่งดูแล้วค่ะก็จะมาใส่ผักสลัดตอนนี้ผักสลัดก็ได้30กว่าวันแล้วนะคะเราก็ต้องบำรุงอีกครั้งหนึ่งบำรุงด้วยการใช้มูลไส้เดือนนี่แหละค่ะเพราะผักของเราเป็นผักปลอดสารนะคะเราก็จะเอามูลไส้เดือนมาช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับผักสลัดตรงนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะคะมือใหม่หัดปลูกค่ะก็ทดลองมีพอดีเมื่อเช้านี้นะคะแต่เช้าเลยค่ะไปตลาดนัดก็ไปเจอมูลไส้เดือนนี่นะคะเขาเป็นฟาร์มเลี้ยงเองนะคะเขานำมาแพ็คถุงขายเห็นราคาไม่แพงมากก็เลยซื้อมานำมาใส่ผักสลัดเนี่ยค่ะก็เป็นผักสลัดที่เราไม่เคยปลูกเมื่อเราทดลองปลูกแล้วเราก็ลองนำมูลไส้เดือนเนี่ยนะคะมาใส่เพราะว่าถ้าหากว่าเราจะเอาขี้วัวมาใส่อีกก็เขาก็มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราตอนที่เราหมักดินนะคะเราก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมูลขี้วัวนะคะเป็นส่วนผสมวันนี้ก็เนี่ยค่ะนำเอามูลไส้เดือนมาใส่เพื่อจะได้เป็นปุ๋ยให้เขาได้กินเข้าไปอีกทางเลือกหนึ่งของผักสลัดนะคะใส่เสร็จแล้วเราก็จะนำน้ำมาลดนะคะตอนนี้นะคะผักก็เริ่มจะเจริญเติบโตแบบนี้แล้วค่ะผักแบบนี้นะคะยิ่งโดนแสงแดดสีก็จะสดแบบนี้ค่ะใส่เรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำมือใหม่หัดปลูกก็น้ำก็จะพยายามลดให้ได้3เวลานะคะเพราะว่าผักสลัดเป็นผักที่ต้องการน้ำเหมือนกันนะคะเราก็สังเกตเอานะคะว่าถ้าหากเราไม่ลดน้ำนะคะเขาก็จะไม่ค่อยโตค่ะก็เลยลดฉะ3เวลาเลยนะคะวันหนึ่งเช้าแล้วก็ช่วง10โมงหรือ11โมงอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปตอนบ่าย4โมงนะคะอีกรอบหนึ่งตอนเย็นเราจะให้น้อยนะคะไม่ให้น้ำมากให้แค่เป็นละอองค่ะแต่ตอนเช้ากับตอน11โมงเนี่ยจะให้มากหน่อยนึงค่ะการดูแลผักสลัดนะคะก็จะดูแลแบบนี้แหละค่ะครั้งแรกที่ปลูกแล้วก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยปลูกค่ะดูจากเพื่อนๆที่ลงคลิปให้ชมแล้วก็นำมาปรับใช้ในแปลงผักของเรานะคะถ้าอันไหนที่เราไม่มีเราก็เอาอย่างอื่นมาแทนอย่างน้ำหมักปลาทะเลนะคะที่นี่จะไม่มีทำใช้นะคะก็จะใช้น้ำหมักตัวอื่นนะคะในการมาบำรุงก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักเศษอาหารแล้วก็ใช้น้ำหมักมังคุดนะคะมาช่วยในการบำรุงดูแลก็จะสลับกันใช้น้ำหมักนะคะรอบต่อไปดินที่จะมาปลูกนะคะก็จะเพิ่มนะคะเพิ่มแกลบดำนะคะแกลบเผานะคะมาผสมเพราะว่าสังเกตดูตรงข้างบนนี้นะคะตรงนี้ค่ะ
ใส่แกลบดำมากกว่าทางด้านโน้นนะคะก็จะทำให้ผักโตไวนะคะเนี่ยค่ะตรงช่วงของผักตรงนี้นะคะแปลงเนี่ยค่ะก็ใส่แกลบดำมากกว่าทางด้านโน้นนะคะตรงนี้ก็เลยโตไวกว่านะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะต้องเอามาเพิ่มให้เท่ากันค่ะสำหรับแกบเผานะคะเพราะว่าตอนแรกก็เป็นการทดลองใส่น้อยกว่าแกบดิบนะคะก็เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตส่วนแปลงนี้ก็ใส่เท่ากันนะคะก็จะโตแบบนี้ค่ะแปลงนี้นะคะก็เป็นบัตเตอร์เฮดเนี่ยค่ะก็จะเอาป้ายปักไว้เพื่อกันลืมนะคะวัตเตอร์เฮดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยเหมือนกันนะคะเป็นกอขึ้นมาที่บ้านของวันเกษตรพอเพียงเนี่ยค่ะก็เป็นเจ้าแรกนะคะที่ปลูกผักสลัดในหมู่บ้านเนี่ยค่ะที่ปลูกผักสลัดในดินแบบนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะเลี้ยงในน้ำกันค่ะก็จะมีเพื่อนบ้านอีกหลังนึงค่ะเขาเลี้ยงผักสลัดในน้ำในกล่องโฟมนะคะแต่ว่ายกแค่หรือว่าเลี้ยงไปปลูกในดินนะคะจะไม่มีใครทำนะคะนี่ก็เป็นกรีนคอร์สนะคะที่เอาป้ายปักไว้แปลงผักกรีนคอร์สนี่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีผักอย่างอื่นมาผสมปลูกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะไปรดน้ำผักแปลงข้างบ้านอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะแปลงผักตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็ขึ้นหนาไปหน่อยนะคะเพราะว่าหว่านเมล็ดค่อนข้างจะหนาไปสักนิดนึงค่ะนี่นะคะแปลงนี้ก็เป็นแปลงผักคะน้าผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนเมล็ดมีน้อยนะคะก็หว่านบางไปเลยนะคะเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะบางไปค่ะจะให้ดีต้องหนากว่านี้นะคะผักบุ้งจีนก็ค่อนข้างจะหวานหนาเกินไปนะคะเมล็ดมี1ซองก็หวานหมดซองเลยค่ะก็เลยหนาไปหน่อยนึงผักกวางตุ้งแปลงนี้ก็กำลังดีเลยนะคะกำลังพอดีเลยค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะแปลงนี้ส่วนแปลงที่อยู่ด้านโน้นนะคะผักชีหว่านเมล็ดลงไปแล้วค่ะเมล็ดพันธุ์ผักตอนนี้ก็ขึ้นแบบนี้นะคะกำลังเนี่ยค่ะกำลังจะเป็นแตกใบที่3ออกมาแล้วนะคะสำหรับกวางตุ้งเนี่ยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ